แกรนด์สปอร์ตเปิดตัวชุดแข่งทีมชาติไทยภายใต้คอนเซปต์ชัยชนะสามัคคีฉลามมั่นใจยิงอาบิลได้แน่ศึก AFC ครับรอบรองชนะเลิศนัด2วันพรุ่งนี้ลงโทษสตาร์พันโลโดนอ่วม3รายเหตุชุลมุนโตโยต้าลีกครับนัดเจอราชบุรีและก็ติดความพร้อมล่าสุดฟุตซอลทีมชาติไทยทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการตะลุยแดนลูกหนังไทยรวดเร็วทันใจไวกว่าทุกสำนัก